Scandinavery. Nice to meet you. Hey guys, it's Kufers here. สวัสดีค่ะนี่ Kufers นะคะแล้วก็วันนี้ today I'm at Gandhanaburi. Wow. ตอนนี้ Kufers ก็อยู่ที่กาญจนบุรีนะคะก็อยู่ที่เขื่อนศรีนครินทร์นั่นเองนะคะศรีนครินทร์แดมแดมก็แปลว่าเขื่อนนั่นเองนะคะอ่ะได้เจอกันในอินโทรนะคะ Gandhanaburi nice to meet you นะคะก็จริงๆมันเป็นประโยค nice to meet you เนี่ยนะคะมันเป็นประโยคที่คลาสสิกมากมันเป็นประโยคธรรมดาคือเป็นประโยคที่ใช้กันบ่อยที่สุดเลยนะคะคือไม่ว่าจะเจอใครแล้วก็ nice to meet you แต่เป็นประโยคที่พูดผิดกันบ่อยที่สุด1ประโยคนะคะจริงๆแล้วควรจะพูดว่า nice ce นะนักเรียน ce นะคะเมื่ออยู่รวมกันเนี่ยมันจะออกเสียงเหมือน s nice nice to meet you แล้วไม่เอา nice คือถ้าไม่ออกเสียง nice มันจะเหมือน nice อะnice to meet you เงี้ยไม่เอานะคะอ่ะคุยยกตัวอย่างอะไรให้อีก ce นะคะยกตัวอย่างเช่นคำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรคะvoice ไม่เอาแล้วนะ voice ไม่เอาแล้วนะคะ voice เช่นสมมติว่าเราอยากจะถามว่าคุณชอบอะไรไหมใช่ไหมคะครูก็เคยบอกแล้วนะว่า do you like จุดเป็นคำถามใช่ไหมเช่นเราจะถามว่าคุณชอบ the voice Thailand ไหมก็ do you like the voice Thailand do you like the voice Thailand ใช่ให้เวลามันหน่อยนะ the voiceใช่แล้วอาจจะรู้สึกเฮ้ยแปลกๆเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่แปลกนะคะถ้าครูฟังหรือว่าฝรั่งฟังมันไม่แปลกนะอ่ะคำนี้face ที่แปลว่าหน้าใช่ไหมคะ face แต่ว่าอ่ะ do you like อะไรดีคะมีรายการอะไรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า face บ้างหรือว่ามีคำว่า face บ้างมีรายการอะไรคะ face the face Thailand ใช่ไหมคะ the face Thailand คุณชอบรายการ The Face Thailand ไหมก็ Do you like The Face Thailand เห็นไหมมันมีเวลา Face Do you like The Face Thailand หรือคำนี้โอ้โหเจอกันในชีวิตประจำวันกินกันทุกวันเลยนะคะ Rice มี CE ใช่ไหม Rice ถ้าคุณชอบสมมติเราอยากจะถามชาวต่างชาติชอบอันนี้ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรคะmango sticky rice ce นะ mango sticky rice ชอบไหมก็ถามว่า do you like mango sticky rice do you like mango sticky rice มีอะไรอีกคำนี้ล่ะคะไม่เอาจุ้ยนะจุ้ยไม่เอานะเอา juice เช่นนักเรียนลองถามครูสิคะว่าชอบน้ำจูสอะไรสักอย่างหนึ่งไหมถามเช่น do you like apple juice do you like apple juice yes I do okay นักเรียนถามครู first ไหมว่า do you like Gandhanaburi ตอบเลยว่า yes I do I love it I had so much fun today andthank you for listening. See you later. Bye.